ชาวเวียดนามมีงงไปเมืองไทยถูกเตือนห้ามบีบแตรนี่มันอะไรกันเรื่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความแตกต่างทางวัฒนธรรมที่ถูกพูดถึงในมุมมองของชาวเวียดนามถึงกับมีบทความเขียนกันไว้ในเว็บไซต์เกี่ยวกับการท่องเที่ยวของเวียดนามกันเลยทีเดียวโดยบางคนนะครับก็ให้ความเห็นว่าการบีบแตรในไทยจะมีลักษณะคล้ายๆกับในอเมริกาการบีบแตรที่มากเกินไปในเมืองไทยเหมือนเป็นสัญญาณแห่งความเดือดดาลมากกว่าที่จะเป็นการใช้งานในเชิงของการจราจรบ้างก็ถึงกับเข้ามาให้ความเห็นนะครับว่าไปเที่ยวเมืองไทยสงสัยต้องระวังการใช้แตรมากเป็นพิเศษแล้วแหละจากความคุ้นชินของชาวเวียดนามทำกันเป็นปกติมันอาจจะดูเป็นสิ่งที่ดูไม่ปกติในไทยได้ยังได้ความเห็นของคุณตุงวันนะครับก็เล่าว่าเมื่อไปถึงประเทศไทยผมเช่ารถยนต์เพื่อขับเดินทางไปยังพื้นที่ต่างๆมีเพื่อนชาวเวียดนามที่เคยมาเมืองไทยก่อนหน้านั้นเขาได้แนะนำผมถึงการใช้งานแตรในไทยที่ชาวเวียดนามของเราต้องปรับตัวสักเล็กน้อยผมก็ตกใจนะว่าแค่เสียงแตรจะทำให้ผู้คนที่นี่มีปฏิกิริยาตอบโต้ที่แตกต่างกันออกไปเลยเหรอโดยธรรมชาติชาวเวียดนามเราจะบีบแตรเพื่อป้องกันอุบัติเหตุถนนในเวียดนามมักจะมีการสัญจรและก็จำนวนรถในปริมาณที่มากนั่นจึงทำให้เราจำเป็นต้องเวลาออกบ้านไปก็ต้องบีบแตรให้เป็นเพื่อป้องกันไม่ให้อุบัติเหตุนั้นเกิดขึ้นแต่สำหรับการมาเมืองไทยกลับกลายเป็นว่าเป็นสิ่งที่แตกต่างและก็ตรงกันข้ามได้ยินมาว่าที่นี่มีข่าวผู้คนอารมณ์ร้อนเพียงเพราะว่าเสียงแตรจากรถอีกคันเป็นอะไรที่ทำให้ผมอึ้งมากความเห็นต่อมาครับบอกว่านั่นเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างก็โปรดเข้าใจด้วยไปเที่ยวเมืองไทยถ้าไม่คิดมากคุณจะพบกับตัวเมืองที่เงียบสงบนั่นเป็นข้อดีเรียกได้ว่าเป็นเมืองที่เงียบสงบครั้งแรกในชีวิตเลยถ้าคุณไปที่เมืองเล็กๆด้วยนะคุณจะชอบเมืองไทยมากผมเองชอบไปที่ประเทศไทยเพราะเรื่องนี้ผู้คนจะไม่ค่อยใช้เสียงดังกันมากนักเพราะฉะนั้นก็เลยส่งผลให้ตัวเมืองของพวกเขามีความเงียบสงบได้มากกว่ายกเว้นจะมีเหตุการณ์ที่จำเป็นต้องใช้จริงๆและด้วยความที่คนไทยจะใช้แตรในโอกาสพิเศษเท่านั้นโอกาสพิเศษที่ผมหมายถึงก็คือการบีบแตรให้ใครสักคนก็อาจจะทำให้คนที่ถูกบีบแตรใส่รู้สึกผิดได้หรือไม่ก็เป็นการระบายออกไปผ่านการทำเสียงดังเพื่อให้มันทะลุทะลวงเข้าไปในหูของอีกฝ่ายแต่นั่นไม่ใช่เหตุการณ์ที่เจอได้บ่อยนะถ้าคุณไม่ได้ขับรถแย่จริงๆคนไทยก็แทบจะไม่บีบแตรกันเลยในขณะที่ความเห็นต่อมาก็บอกว่าเพราะการขับรถในเมืองไทยนั้นดูคาดเดาได้ง่ายกว่าในเวียดนามการที่รถสักคันจะบีบแตรให้กันเนี่ยมันต้องมีเหตุผลจริงๆในขณะที่ความเคยชินในแบบของเวียดนามแม้แต่บนถนนก็จะเห็นได้ว่าบางทีมันจะไม่ค่อยมีเส้นจราจรจึงทำให้รถทุกคันต่างขับไปข้างหน้าอย่างอิสระตามที่ใจต้องการในขณะที่เมืองไทยเส้นจราจรรวมไปถึงสัญญาณไฟอย่างน้อยๆพวกเขาก็จะขับตามเส้นทางที่มีการกำหนดไว้รวมไปถึงไปตามสัญญาณไฟมากกว่าเพราะฉะนั้นผมเลยมองว่าเมืองไทยการใช้แตรก็จะใช้เฉพาะเหตุการณ์ที่จำเป็นเท่านั้นหรือบางทีอาจจะเป็นเหตุการณ์ที่น่าโมโหก็จะใช้ด้วยความเห็นต่อมาครับก็บอกว่าเพราะถนนในไทยเหมือนเป็นด้านตรงข้ามกับในเวียดนามอันที่จริงจะบอกว่ามันเป็นมาตรฐานสากลมากกว่าก็ใช่ด้วยนะเพราะในเวียดนามการไม่บีบแตรเลยก็อาจจะทำให้คุณเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้มากขึ้นแต่สำหรับประเทศไทยถ้าบีบแตรมากเกินไปก็อาจจะเสี่ยงในอีกแบบนึงแทนนั่นเพราะว่าบนถนนพวกเขาไม่ต้องการทำให้มันมีเสียงดังแต่อีกในนึงก็บ่งบอกได้ว่าก็ไว้ใจได้เลยว่ามีคนทำตามกฎจราจรอยู่ในขณะที่ในเวียดนามคุณอาจจะต้องส่งสัญญาณให้กับคนรอบตัวคุณเสมอความเห็นต่อมาครับก็ให้ความเห็นนะว่าที่เมืองไทยมองเรื่องของการใช้เสียงแตรในมุมมองที่ต่างกันมากเลยนะในเวียดนามเราใช้เป็นสัญญาณจริงๆว่ารถของเรากำลังจะขับเคลื่อนตามมาจากข้างหลังเพื่อให้คนที่ขับขี่อยู่ใกล้เคียงกันรับรู้ว่าก็มีรถอีกคันกำลังเคลื่อนที่มาฉันได้แต่สงสัยว่าทำไมประเทศไทยถึงไม่ทำอย่างนั้นบ้างมันน่าจะช่วยลดอุบัติเหตุในไทยได้มากเลยนะโอ้โหในเวียดนามนี้อุบัติเหตุก็เยอะอยู่เหมือนกันนะในขณะที่ความเห็นต่อมาครับก็เขาก็อันนี้ก็เป็นอีกมุมว่ารู้สึกว่าการใช้แตรแบบไทยคือสิ่งที่ถูกต้องมากกว่านะชาวเวียดนามที่เห็นต่างก็โต้แย้งกันเองนะครับบอกว่าการใช้เสียงแตรแบบที่ประเทศไทยทำนั้นผมมองว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันก็เป็นมาตรฐานสากลด้วยมันควรจะอยู่ในบริบทที่ต้องใช้งานจริงๆมากกว่าในเวียดนามเหมือนจะใช้เพราะความเคยชินด้วยแล้วมันก็ก่อให้เกิดมลพิษทางเสียงมากๆจะเห็นได้ว่าไม่มีเมืองไหนที่เงียบสงบได้อย่างเป็นจริงเป็นจังแล้วก็จะเห็นได้ว่าตามเมืองใหญ่ๆของไทยนั้นจะสามารถมอบความเงียบสงบให้กับชีวิตของผู้คนในตัวเมืองได้มากกว่าและนั่นผมมองว่าเป็นแบบที่ทุกที่ทั่วโลกก็ทำคล้ายๆกับไทยมากกว่าผมมองว่าในเวียดนามการที่ทำเสียงดังมากเกินไปคือมันเป็นเรื่องของความที่ไม่ได้สนใจเรื่องมลพิษทางเสียงซะมากกว่าน้อยนักเลยที่จะบีบแตรเพื่อเหตุผลทางการจราจรถ้าเวียดนามมีสักเมืองที่เป็นแบบไทยได้คงจะเงียบสงบกว่านี้ผมไปที่กรุงเทพเมืองแห่งนั้นก็ประชากรเยอะมากๆแต่ก็ยังมีความเงียบสงบและก็ดีต่อสุขภาพจิตได้มากกว่าในฮานอย
ในมุมการใช้เสียงคนไทยจะไม่จำเป็นต้องใช้เสียงดังเพราะนั่นเป็นพื้นฐานของคนไทยชาวเวียดนามคนถัดมานะครับก็เข้ามาแชร์ในมุมมองอีกมุมก็บอกว่ายกตัวอย่างให้เห็นภาพแล้วกันถ้าหากคุณมีรถยนต์หรูๆสักคันหนึ่งแล้วบังเอิญเสียงแตรมันใช้งานไม่ได้ไม่สามารถบีบแตรได้ในประเทศไทยคุณจะสามารถขับออกไปได้ตามปกติเลยใช้งานได้ตามปกติไม่ได้สนว่ามันจะบีบแตรได้หรือเปล่าแต่ตรงกันข้ามถ้าเป็นที่เวียดนามนะคุณจะไม่กล้าเอารถสุดหรูของคุณออกไปบนถนนแน่นอนเพราะการที่เสียงแตรของคุณมันใช้งานไม่ได้นั่นแปลว่ารถสุดหรูของคุณก็มีโอกาสที่จะถูกเฉี่ยวชนหรือว่าจากใครสักคนที่ไม่ได้มองเห็นรถของคุณแล้วก็ขับเฉี่ยวไปอย่างน่าตาเฉยในเวียดนามเป็นบริบทที่แตกต่างและมันจำเป็นต้องใช้จริงๆในการเดินทางนั่นคือสิ่งที่จะเปรียบเทียบไม่เห็นภาพว่าคุณไม่สามารถหลีกเลี่ยงกันไม่ใช้เสียงแตรในเวียดนามได้เลยมันจำเป็นต้องใช้มันเป็นเหมือนอย่างหนึ่งในการเดินทางสิ่งสำคัญอย่างหนึ่งเลยในประเทศไทยฉันประทับใจนะที่เมืองของพวกเขาก็ส่งผลในทางบวกในเรื่องของมลพิษทางเสียงที่น้อยกว่าและใครก็ตามที่พยายามทำเสียงดังมากเกินไปในเมืองไทยพวกเขาจะถูกโดนจับจ้องการใช้เสียงที่ดังในประเทศไทยไม่ใช่เรื่องปกติไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรตอนไปที่ประเทศไทยฉันเคยไปที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งและก็พบกับกรุ๊ปทัวร์ชาวจีนอันที่จริงโต๊ะของพวกเขาและเราเองก็เสียงดังไม่ต่างกันแต่จะเห็นได้ว่ากลุ่มโต๊ะของลูกค้าที่เป็นชาวไทยพวกเขาจะสนทนากันแบบสงบเงียบมากๆนั่นจึงเป็นบริบทที่แตกต่างกันในเรื่องของการใช้เสียงรวมไปถึงการใช้แตรบนท้องถนนด้วยในขณะที่บางคนนะครับก็มองว่าเพราะถนนในไทยนั้นไว้ใจได้มากกว่าว่าจะไม่มีคนฝืนกฎจราจรมากนักพวกเขาจะบีบแตรก็ต่อเมื่อมีใครบางคนทำอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกต้องจริงๆหรือไม่ก็ต้องถึงขั้นเกิดอารมณ์ร้อนเลยก็จะเกิดกับคนที่ไม่ยอมรับความจริงด้วยซึ่งเรื่องนี้มักจะเจอบ่อยที่อเมริกาด้วยเช่นกันผมรู้สึกว่าที่เมืองไทยแอบคล้ายกันในเรื่องนี้ในแง่ของความเดือดดาลบนท้องถนนแต่ก็นะเสียงแตรมันต้องใช้เฉพาะตอนจำเป็นจริงๆนั่นคือมาตรฐานสากลชาวเวียดนามคนถัดมาครับแสดงความเห็นเช่นกันว่าเพราะนั่นเป็นสิ่งที่มาตรฐานการจราจรทั่วโลกก็ทำกันแบบนั้นเราต่างหากที่ต้องปรับตัวจะเห็นได้ว่าแทบจะไม่มีประเทศพัฒนาประเทศไหนที่บีบแตรกันได้ตลอดทุกวินาทีแบบที่เจอในเมืองใหญ่ของเวียดนามชาวเวียดนามไปที่อื่นๆเป็นเรื่องที่ถูกพูดถึงว่าต้องปรับตัวกันอยู่แล้วไม่ใช่แค่ในไทยเราต้องทำตามในแบบที่คนในเมืองนั้นๆทำกันแล้วก็เป็นในที่อื่นๆในโลกนี้ด้วยเพราะนั่นเป็นสิ่งที่พวกเขาทำกันอย่างเป็นมาตรฐานอย่างน้อยๆผมมองว่าถนนในไทยน่ะดีนะที่มีการตีเส้นจราจรนั่นจึงทำให้ไม่ต้องส่งสัญญาณอะไรกันมากนักและผู้คนก็เคารพกฎจราจรติดไฟแดงก็ติดไฟแดงกันทุกคนนั่นเป็นวินัยที่เล็กๆน้อยๆที่เจอได้ง่ายกว่าในเมืองไทยความเมตตาครับบอกว่าส่วนผมไม่มีปัญหากับการไปที่เมืองไทยเลยนะอันที่จริงตอนไปที่เวียงจันทน์ประเทศลาวก็เริ่มมีเสียงแตรน้อยลงมากๆแล้วผมเชื่อว่าพอเราเห็นคนส่วนใหญ่ไม่ทำกันน่าจะทำให้คนเราสามารถปรับตัวได้โดยอัตโนมัติแต่ไม่ต้องห่วงนะบางทีการที่ไม่ได้บีบแตรก็อาจจะเป็นเพราะทัวร์เวียดนามเวลาไปที่เมืองไทยเนี่ยเรามักจะไม่ได้ขับรถเองต่างหากนั่นจึงทำให้เราไม่ได้มีโอกาสเผลอไปบีบแตรที่ไหนเลยในขณะที่ชาวเวียดนามคนถัดมานะครับก็มองว่าทางด่วนในประเทศไทยขับรถกันเร็วมากๆและก็ไม่มีการใช้เสียงแตรกันเลยผมละกลัวเหลือเกินเวลารถคันข้างหลังขับมาอย่างรวดเร็วเนี่ยพวกเขาไม่ส่งสัญญาณให้กันเลยโอ้โหเป็นเรื่องที่น่าทึ่งมากๆผมจะได้ยินแต่เพียงเสียงรถที่ขับผ่านไปอย่างรวดเร็วแล้วก็เร็วมากๆเลยผมกลับชอบนะที่ถนนในไทยทำความเร็วได้ดีนั่นจึงทำให้พวกเขาขับผ่านไปโดยที่ไม่ต้องส่งสัญญาณให้กันไม่ต้องให้สัญญาณตลอดแบบที่เวียดนามทำแต่ถ้าว่าความเห็นที่มองต่างนะครับก็บอกว่าฉันไม่คิดว่าเรื่องของการบีบแตรนั้นเป็นอะไรที่แย่ขนาดนั้นนะต่อให้ในเวียดนามจะมีการใช้กันอย่างมากเกินไปจนรู้สึกว่ามันเสียงดังอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าเป็นในมุมมองของการใช้งานจริงๆพื้นฐานของการใช้เสียงแตรก็มาจากการส่งสัญญาณให้คันอื่นได้รับรู้อยู่ดีซึ่งมันก็จะเป็นผลดีต่อการเตือนไม่ให้เกิดอุบัติเหตุโดยก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับนะครับในคอมเมนต์ของคนนี้ก็ตอบกลับเพียงสั้นๆว่าแต่ในประเทศไทยนะคุณยังไม่เข้าใจเพราะคุณยังไม่เคยไปหรือเปล่าในไทยการบีบแตรมันก็เท่ากับการส่งสัญญาณที่ท้าทายกันได้นั่นคือสิ่งที่ชาวเวียดนามแทบจะนึกภาพไม่ออกนั่นเพราะว่าชาวเวียดนามมักจะบีบแตรกันอย่างใจเย็นและก็คาดไม่ถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วท่านผู้ชมล่ะครับคิดเห็นอย่างไรกันบ้างเกี่ยวกับเรื่องราวในวันนี้จะว่าไปมันคือวัฒนธรรมในการใช้งานที่แตกต่างล้วนๆเลยนะครับ
ชาวเวียดนามจะเคยชินกับการเสียงดังอยู่แล้วนะแต่ที่เมืองไทยนะครับเขาก็พูดถึงเมืองไทยแล้วว่าการเสียงดังในไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องปกติสักเท่าไหร่นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามการพูดคุยการโวกเวกวายๆนะครับคนไทยไม่ทำกันเขาก็พูดถึงกันในแง่นี้ด้วยนะครับแล้วมันก็เกี่ยวโยงไปถึงการบีบแตรด้วยนะท่านผู้ชมนะครับคิดอย่างไรกันบ้างอย่าลืมฝากความเห็นไว้ที่คลิปนี้ด้วยนะครับยังไงก็ขอขอบคุณสำหรับรับชมครับฝากติดตามกันต่อในวิดีโอหน้าด้วยนะครับหรือถ้ารอวิดีโอถัดไปไม่ไหวกดดูที่คลิปอื่นต่อเนื่องกันได้เลยนะครับเลือกหัวข้อที่สนใจแล้วก็รับชมต่อได้เลยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณสำหรับรับชมครับ